ลังจากชมข้อมูลของอัลฟาเดเวลไฟกันไปแล้วหลายคงงงใช่ไหมล่ะว่าทำไมชื่อรุ่นย่อยถึงไม่เหมือนกันและแน่นอนว่าราคาก็ต้องต่างกันไปด้วยสำหรับรุ่น Z ในอัลพาดและ Z พรีเมียร์ในเวลไฟแล้วก็จะมาเช็คกันว่ามันต่างกันตรงไหนบ้างเปิดประเดิมด้วยลายล้อกันก่อนเลยถ้าเป็นอัลฟาดนั้นก็ยังเป็นล้อขนาด18นิ้วที่จะให้ความนุ่มนวลแต่ก็ยังคงหนักแน่นอยู่นะแต่ถ้าเป็นเวลไฟนั้นแน่นอนว่าเน้นดุขนาดนี้ก็ต้องมาพร้อมกับล้อขนาด19นิ้วแน่นอนซึ่งทั้งคู่นั้นสามารถลดเกรดเป็นล้อขนาด17นิ้วได้อีกเช่นกันจุดต่อมานะครับก็อยู่ที่ Moon Roof แม้ว่าอัลฟาดนั้นก็จะมีทางเลือกว่าคุณจะเอาหรือไม่เอาแต่สำหรับเวลไฟนั้นสามารถรับ Moon Roof ได้ทันทีโดยไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มแต่อย่างใดเรียกได้เลยว่าไม่ต้องกำเงินให้เสียเวลาคุณได้ไปเลยทันทีข้างไปที่ฟังก์ชันภายในนั้นเริ่มต้นด้วยมาตรฐานบนกระจก Head Up Display แบบจอสีก่อนเลยซึ่งถ้าเป็นเวลไฟนั้นได้ฟรีๆแบบไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มแต่ถ้าเป็นอัลฟาดนั้นต้องจ่ายเงินประมาณหมื่นนิดๆเพื่อจะได้ไปสำหรับของตลาดญี่ปุ่นนะและแน่นอนว่าถ้าเกิดสังเกตบนแคตตาล็อกเวอร์ชันญี่ปุ่นจะพบว่าก็จะได้พวงมาลัยแบบทัชเทเซอร์ควบคู่กันไปก็ถือว่าเป็นแพ็คออปชันที่ให้ความไฮเทคไปในตัวอีกด้วยสำหรับตัวม่านนั้นก็จะเลือกได้2แบบก็คือถ้าคุณสั่งคาแบบ Moon Roof ก็จะได้แบบม่านไฟฟ้าที่สามารถกดไปปุ๊บก็จะกางให้เลยอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดว่าแบบไม่เอาหลังคา Moon Roof เลยก็จะได้ม่านแบบอัตโนมือแทนก็ลากขึ้นไปข้างบนแค่นั้นเลยแม้ว่าเวลไฟนั้นก็จะได้เบาะหนังแนปป้าที่จะได้แบบผิวเนียนเนียนแต่ถ้าเป็นอัลฟาดนั้นในรุ่นเริ่มต้นนั้นก็จะเป็นหนังธรรมดานี่แหละครับซึ่งจะกัดลายคนละแบบแต่อย่างน้อยนั้นก็ไม่ต้องให้หุ้มผ้าแล้วก็ไปหุ้มหนังในภายหลังก็แล้วกันนะสำหรับตัวเกสฝั่งผู้โดยสารนั้นแน่นอนว่าถ้าเป็นเวลไฟนั้นก็จะมีการบูด้วยวัสดุนุ่มทุกรุ่นแต่ถ้าเป็นอัลฟาดนั้นต้องรุ่นท็อปนั้นถึงจะได้ไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นนั้นก็คงเป็นแบบเก๊กพลาสติกธรรมดาพร้อมกับตะเข็บทิปแน่นอนซึ่งอันนี้นะครับต้องไปดูกันก่อนว่าของจริงเป็นยังไงเนื่องจากว่าแคตตาล็อกเขาระบุมาแบบนี้นะสำหรับระบบช่วยเหลือการขับขี่โตโยต้าทีมเมทนั้นคราวนี้ก็ได้ทั้งแบบถอยจอดซึ่งจะสั่งงานผ่านมือถือได้ในรุ่นไฮบริดเท่านั้นกับช่วยการขับขี่ทางไกลที่จะคอยเตือนแล้วก็คอยประคองรถอยู่เรื่อยๆนอกจากนี้นะครับยังมีฟังก์ชันพิเศษสำหรับเซตของทีมเมทเฉพาะไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเปลี่ยนเลนและระบบเตือนมุมอับด้านหน้ารถก็ถือว่าให้กันมาแบบครบเครื่องกันแล้วสำหรับขุมพลังนั้นต้องบอกเลยว่าได้กันครบทุกเครื่องยนต์แต่ว่าตัวเริ่มต้นนั้นจะได้เครื่องไม่เท่ากันอย่างอัลฟาเองก็ได้เครื่องสมบัติซิน 2.5 หรือว่า VVTi กำลัง182แรงม้าแรงบิด235นิวตันเมตรมีเฉพาะเกียร์อัตโนมัติซูเปอร์ CVTiส่วนเวลไฟนั้นก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2.4 ลิตรกำลัง279แรงม้าและบี430นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะและก็ยังมี Idling Stop ที่จะมีระบบทำความเย็นมาให้อีกต่างหากก็ถือว่าให้กันมาแบบครบเครื่องเลยส่วนเครื่องยนต์ไฮบริดนั้นก็ได้ทั้งคู่ระหว่างอัลฟาและเวลไฟซึ่งจะมีกำลังรวม250แรงม้าตัวเลขอะไรต่างๆนั้นสามารถดูได้ตามที่เห็นนี้ก็จะมีทั้งรุ่นขับเคลื่อน200และ400ให้เลือกอีกเช่นกันก็ถือว่าได้กันมาแบบครบเครื่องแล้วอย่างที่เห็นนะครับว่าราคาอัลฟากับเวลไฟนั้นแพงกว่ากันเรียกว่าแทบเป็นหลักล้านเยนกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดฟังไปมาๆเนี่ยรู้สึกว่าออปชันไหนนะอย่างที่ขาดหายไปนั้นสามารถซื้อเพิ่มได้โอเคเรามาเช็คกันเลยว่ามันมีอะไรกันบ้างเมื่อเพิ่มออปชันให้เท่าเทียมกับเวลไฟแล้วพบว่าราคานั้นก็ยังมีส่วนต่างอยู่แน่นอนนะครับก็ส่วนต่างก็ลดลงมาอยู่พอสมควรแน่นอนนะครับว่าหลักๆแล้วก็คือว่างานดีไซน์นั้นก็จะมีการออกแบบที่ดูแตกต่างกันซึ่งอาจจะใช้ส่วนที่ดูแพงกว่าแล้วก็ตามแต่ประเด็นสำคัญมาอยู่ที่เครื่องยนต์นะครับของเวลไฟนั้นอย่าลืมนะว่าเครื่อง 3.4 เทอร์โบนั้นมาแทน 3.5 เดิมนะทำให้กำลังอะไรต่างๆนั้นก็สูงขึ้นแน่นอนว่าต้นทุนนั้นก็ต้องเป็นเงาตามตัวที่ต้องแพงขึ้นเป็นเรื่องปกติสำหรับเวอร์ชันไทยนั้นเอาเป็นว่าต้องรอดูกันต่อไปเนื่องจากว่าบางทีนั้นสเปคที่ให้มานั้นอาจจะอ้างอิงจากตลาดโลกเป็นหลักซึ่งจะมีบางอย่างนั้นที่ถูกถอดออกหรือใส่จากเวอร์ชันญี่ปุ่นเพิ่มเติมค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะครับ